เรื่องพลังงานนะครับวันนี้ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินกระบีบรรยากาศก,าก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับขณะที่กลุ่มต่อต้านปฏิเสธร่วมเวทีนี้ครับเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการก่อสร้างรถโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจังหวัดกระบี่ที่ตำบลคลองขนานตำบลเหนือคลองครั้งที่1จัดขึ้นที่ที่ทําการอาบตอคลองขนานบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักครัครบ มีประชาชนใน4ตำบลของอำเภอเหนือคลองประกอบด้วยตำบลคลองขนานเหนือคลองตลิ่งชันและปากกาใสรวมถึงตำบลคลองท่อมใต้และโคกยางอ,อคลองท่อมและก็ผู้มีส่วนได้เสียได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมากกว่า2,500คนทำกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยนำเครื่องสแกนมาติดตั้งบริเวณประตูทางเข้าป้องกันพกพาอาวุธเข้ามาครบับ การรับฟังความเห็นครั้งนี้แยกเป็น2แบบคือกรอกแบบสอบถามและก็แสดงความคิดเห็นด้วยวาจาโดยให้เวลาคนละ5นาทีภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับแล้วก็ก่อนเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นมีตัวแทนเครือข่ายประชาชนพื้นที่4ี่ตำบลของอำเภอเหนือคลองแสดงจุดยืนสนับสนุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่บอกว่านี่คือความต้องการของประชาชนในพื้นที่ครับ อีกด้านหนึ่งกลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันจากฐานหินกระบี่ไม่ได้เข้าร่วมเวทีครั้งนี้นะครับแกนนาก็บอกเหตุผลว่าเพราะว่าการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพของกอฟผอถูกยกเลิกมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่ากอฟผอนําโครงการเดิมกลับมาใหม่อีกครั้งการจัดทําเวทีครั้งนี้จึงไม่มีความโปร่งใสครับ